I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong.กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมมิสเตอร์ซิลเวอร์ในเกมองค์เมียวจินะฮะในพาร์ทนี้เราก็จะมาพูดถึงตัวละครองค์เมียวจิสายโจมตีนะครับนั่นก็คือฮิโรมาสะนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งตัวที่สามารถทำดาเมจได้เลยนะครับองค์เซเมเนี่ยไม่ใช่แค่เอามายืนเรียกพูดผีอย่างเดียวนะครับแต่เขาก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นเซเมเพิ่มดาเมจนะครับหรือคางูระเพิ่มเชิญนะครับหรือยาโอบุคนี้ฮะคอยปิดผนึกนะครับแล้วก็ตัวฮิโรมาสะนะครับก็คือสายดาเมจ1ตัวที่สามารถสังหารพูดผีฝั่งตรงข้ามได้แบบง่ายๆเลยนะครับผมถ้าเราเลเวลเต็มนะครับสกิลเลเวลแม็กอะไรประมาณนี้นะฮะก็สกิลส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นธนูแล้วก็การเปิดบัฟนะครับเริ่มตั้งแต่สกิลแรกเลยดีกว่านะครับสกิลแรกธนูปราบมารสร้างความเสียหาย1เป้าหมายนะฮะ 100% ของพลังโจมตีสกิลที่2นะครับโจมตีฝ่ายศัตรูแบบซูม2เป้าหมายสร้างความเสียหาย 100% ของพลังโจมตีสกิลคูลดาวน์2เทิร์นนะครับยิงอัพเนี่ยความเสียหายจะเพิ่มอีก1เป้าหมายนะฮะก็คือ3เป้าหมายเลยนะครับยิงแรงมากไม่พอยังตี3ตัวด้วยนะครับถ้าเราเลเวล60หรืออัพโกริลเต็มนี่พลังจะประมาณนี้ฮะแต่เดี๋ยวเราไปพูดถึงสกิลก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปโกริลแล้วกันสกิลที่3นะครับลูกศรปราบพูดก็สร้างความเสียหาย1เป้าหมายนะครับ3ฮิตแต่ละฮิตสร้างความเสียหาย 80% ของพลังโจมตีนะครับความเสียหายของธนูแต่ละดอกจะเพิ่มขึ้น 100% สกิลคูลดาวน์2เทิร์นนะครับยิงอัพยิงดาเมจเพิ่มนะครับผมยิงแรงมากๆแล้วก็มาถึงสกิลเปิดบัฟครับวิชาลับตาคุโรเฮียนสกิลนี้มีดียังไงนะครับก็จะเป็นประมาณว่าเพิ่มความเสียหายคริติคอลฝ่ายเราทั้งหมด 15% ต่อเนื่อง2เทิร์นในระหว่างที่ฝ่ายเรากำลังโจมตีคุโรเฮียนจะมีโอกาส 20% ที่จะใช้วิชาลับตามล่าแก่ศัตรู1เป้าหมายแบบสุ่มนะครับสกิลคูลดาวน์3เทิร์นนะฮะก็จะเป็นแบบว่าประมาณว่าโดยปกติพื้นฐานนะครับถ้าเราใช้ลูกศรปราบมารหรือธนูปราบมารนะครับเขาก็จะมีโอกาส 30% ที่คุโรเฮียนจะช่วยโจมตีสร้างความเสียหาย 100% ของพลังโจมตีฮิโรมาสะนะครับแม้ว่าโอกาสออกค่อนข้างน้อยนะครับแต่ถ้าได้เสริมวิชานี้เข้าไปนะฮะได้เรียกว่าโอกาสออกจะเพิ่มขึ้นอย่างมากแล้วก็ความเสียหายคริติคอลจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วถ้าเราอัพสกิลนี้ถึงเลเวล5นะครับระยะเวลาสกิลจะเพิ่มขึ้น1เทิร์นนะครับโหนานมากฮะเขาบอกเลยครับผมโดยปกติพื้นฐานนะฮะอ้อ2เทิร์นอยู่แล้วนะครับเพิ่มเข้าไปอีก1เทิร์นก็เป็น3เทิร์นเท่าคูลดาวน์พอดีเลยครับผมอันนี้เป็น1สกิลที่เด็ดมากๆแล้วก็นิยมใช้กันอย่างยิ่งนะฮะมาถึงสกิลต่อไปกันเลยดีกว่าครับวิชาลับเงาแยกร่างอันนี้เราก็จะวางร่างวิญญาณนะครับแล้วเวลาฝ่ายเรานะครับจะใช้สกิลอะไรก็แล้วแต่นะฮะร่างวิญญาณจะทำความเสียหายนะครับผมก็ส่วนเนื้อหาสกิลนะครับสร้างร่างแยกเงาที่ไม่สามารถถูกโจมตีได้ต่อเนื่อง2เทิร์นเมื่อฝ่ายเราใช้เทิร์นร่างเงาจะใช้ลูกศรปราบมารหรือสกิลแรกอันนี้นั่นเองนะครับผมกับศัตรูเป้าหมายแบบสุ่มสร้างความเสียหาย 30% ของพลังโจมตีของฮิโรมาสะนะครับถ้าอัพไปแล้วรวมๆแล้วอยู่ที่ 50% นะครับมาถึงสกิลติดตัวกันเลยดีกว่าฮะก็จะมีวิชาลับเขี้ยวพยักเมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นคูโรเฮียนกระโจนใส่เป้าหมาย1เป้าหมายทันทีสร้างความเสียหาย 100% ของพลังโจมตีฮิโรมาสะนะครับตัวนี้สามารถเอาไปคอมโบกับอุมุเมะได้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราออกปุ๊บใช่ไหมเอาอุมเมฟเขาก็มีโอกาสติดพาสซีฟตัวละครของเขาด้วยนะครับจะทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีโอกาสตายได้1ตัวละครเลยฮะยิ่งอัพยิ่งแรงฮะขอบอกเลยนะครับเสียงคำรามแห่งความเศร้าฮิโรมาสะถูกกัดคุโรเฮียนจะส่งเสียงคำรามแห่งความเศร้าเพิ่มพลังโจมตี 60% และเพิ่มความเร็ว2แก่ฝ่ายเราทั้งหมดนะฮะสถานะนี้มีผลต่อเนื่อง1เทิร์นนะครับยิ่งเราอัพไปเยอะๆนะครับความเร็วจะเพิ่มขึ้นถึง30นะฮะแล้วก็40นะครับแล้วก็พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นเป็น80นะครับแล้วก็ระยะเวลาเทิร์นจะเพิ่มขึ้นอีก1เทิร์นนะครับเรียกได้ว่าเป็น1ตัวที่เป็นสายดาเมจมากๆนะฮะส่วนสกิลสุดท้ายนะครับเราได้บอกไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมเมื่อฮิโรมาสะใช้ลูกศรปราบมารหรือธนูปราบมารนะฮะสร้างความเสียหายมีโอกาส 30% ที่คุโรเฮียนจะช่วยโจมตีสร้างความเสียหาย 100% ของพลังโจมตีฮิโรมาสะนะครับสกิลที่แนะนำนะครับโดยพื้นฐานการ PP นะครับก็จะเป็นอันนี้1อันนะครับวิชาลับตาคุโรเฮียนนะครับกับสกิลนี้ลูกศรปราบพูดนะครับผมปราบพูดกับปราบมารคนละอย่างนะเพราะว่าอันนี้สร้างความเสียหายอย่างมากนะครับมากจริงๆหลายๆคนป้านนะครับแล้วก็เอาไปตีปลาหมึกนะครับผมอะไรประมาณนั้นฮะหรือจะใช้วิชานี้ครับผมเวลาลงด่านไม่ว่าจะเป็นด่านมิตามะนะครับด่านที่เรายืนยื้อบ่อยๆอะไรอย่างนั้นก็ดีเหมือนกันนะฮะก็จะทำให้เราแบบว่าสู้ได้ง่ายขึ้นเล่นได้ง่ายขึ้นอะไรประมาณนั้นนะฮะส่วนการอัพสกิลพื้นฐานนะครับเราสามารถอัพได้อย่างไรใช่ไหมฮะเราต้องทำค่าความสำเร็จนะครับในภารกิจที่เขาให้มาฮะอย่างอันนี้ใช่ไหมครับองค์เมียวจิถึงเลเวล50นะครับหรือไปปลดด่านเนื้อเรื่องตามสถานที่ต่างๆนะครับอาจจะมีบทไหนอาจต้องลองไปส่องดูนะครับผมเพราะว่าแต่ละบทเนี่ยจะได้รับตัวละครไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็การอัพโกริลนะครับโกริลนี่ดียังไงโกริลนี่เราจะเพิ่มสเตตัสให้เข้าตัวละครของเราด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มสปีดนะครับสปีดสูงสุดของเซเมเลเวล40นะครับอยู่ที่
28นะครับจริงๆ28เนี่ยขึ้นมาตั้งแต่เลเวล36แล้วนะครับแต่ถ้าเราอัพเต็มปุ๊บเราสามารถเอาไปลงด้านโกริวได้อีกตั้งหากนะครับแล้วยิ่งเลเวลเราเยอะขึ้นนะครับพลังโจมตีก็จะเยอะขึ้นตามพลัง HP ก็จะเยอะขึ้นตามแล้วก็พลังป้องกันด้วยนะครับผมส่วนสปีดจะตันอยู่แค่128ฮะอาจจะมีแพทหน้าที่เพิ่มขึ้นหรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับกิโลมาสานะครับสามารถซัพพอร์ตกับทีมได้หลายตำแหน่งมากๆเลยนะครับไม่ว่าเราจะได้เปิดก่อนหรือไม่เปิดก่อนนะฮะสมมติว่าในกรณีที่เราไม่ได้เปิดก่อนนะครับเราก็ลุ้นให้คุโรเฮียนะครับตีฝั่งตรงข้ามให้ได้นะครับในเป้าหมายที่โดนนะแล้วก็ลุ้นให้อุบุเมะออกสกิลตามด้วยนะครับสมมติว่าผมไปตีตัวละครคนที่เลเวล44ในเขตอาคมนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูสกิลกันเลยดีกว่านะครับตัวนี้มีสกินด้วยนะฮะกดเริ่มเกมครับผมปึ๊บเห็นไหมฮะก็คุโรเฮียนจะได้ออกก่อนตะกี้นะครับนี่ถ้าติดโชคดีหน่อยนะฮะอุบุเมะจะติ้มตามทันทีถ้าไม่ดวงดีก็ตีไปเรื่อยๆครับผมอะไรประมาณนั้นนะครับปึ๊บแล้วก็เอากระเลียงครับปั่นครับผมแล้วก็เอาฮิโรมาสะนะครับจะยิงเลยก็ได้นะฮะถ้าคิดว่ายิงตายนะครับแต่เปิดคีไปก่อนฮะจะเพิ่มความชัวร์ให้เราอย่างมากนะครับเพราะว่าจะคีแรงขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับผมกดดูดยุ่ยๆครับดูดมาฮะดูมาแล้วก็หมาตีธรรมดาไปก่อนแล้วกันนะครับนี่มีโอกาสด้วยฮะโครเฮียนะครับนี่ๆใช่ไหมฮะสามารถคอมโบกับอินุงามิก็ได้เช่นกันนะครับอยู่ที่เราเลือกใช้เลยฮะเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างถามว่าโหดไหมคือเรายิ่งอัพนะครับเขายิ่งถึกนะครับก็ตีได้ด้วยฮะดูฮะทางอุบุเมะจิ้มแย่งกันจิ้มเลยฮะนี่ใช่ไหมเปิดบัฟคีนะครับก็มีโอกาสออกได้มากกว่าเดิมนะฮะส่วนการใช้สกิลนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมแรงมากแรงมากยิงเลเวล60นะฮะจะยิงถึง 2,000 กว่า 3,000 นะฮะบางทีก็ 4,000 นะครับแล้วแต่ดอกส่วนในกรณีที่เราเอาไปลงมิตามานะครับก็สามารถเอาไปลงได้เช่นกันนะครับแต่ชั้น9ถ้าเราทำตัวละครไม่เยอะนะครับไม่แนะนำให้ลงเท่าไหร่นะครับแล้วก็สกิลที่ใช้ในการลงมิตามะของฮิโรมาสะนะครับจะเป็นปักนะครับผมปักล้างวิญญาณเอานะฮะหรือจะเพิ่มคีย์ให้ตัวละครด้วยก็ได้นะครับคีย์ดาเมจอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ผมแนะนำให้ใช้เป็นอย่างนี้ดีกว่านะครับผมอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆอีกทีนึงฮะในกรณีที่ผมเอาสกิลแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบดูกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับสมมติว่าเพื่อนๆแบบว่าเพิ่งเริ่มเล่นใหม่นะครับจะใช้ฮิโรมาสะใช่ไหมฮะก็แนะนำให้ใช้อุบุเมะก็ได้นะครับแต่น้องคิวคิสึฮิเมะอันนี้จะโหดกว่านะครับผมก็ตีไปฮะเหล่านี้ฮะนี่ครับคุโรเฮียนโดดไปจิ้มนะครับเราก็เปิดบัฟได้เลยนะฮะปึ๊บถึงตัวนี้ครับเราก็จิ้มธรรมดาเนาะเอาสักทีเอาตัวไหนดีจิ้มธรรมดาไปก่อนฮะปึ๊บๆเพราะคิวคิสึฮิเมะตีแรงนะฮะแต่อันนี้เราจะทำให้ดูนะครับว่าเราวางร่างแยกเงาแล้วฮะวิชารับวิชารับปึ๊บนี่เขาก็จะยิงฮะปึ๊บ500นะตะกี้นี้ดอก500ยิงเข้าไปอีกทีฮะตัวนี้ตัวเป็นตัวฮิวนะครับโดดมานะยิงไปด้วยแล้วก็จิ้มเข้าไป1ทีฮะฮิโรมาสะก็ตีด้วยครับไม่นะลูกไฟไม่เด้งแล้วก็เอาสกิลนี้ง้างยิงได้เลยนะครับผมตายครับดับดินไป1ตัวฮะโดดไปครับโดดไปโดดไปโดดไปฮะนี่เสือมีตบด้วยนะครับช่วยกันตบร่วมด้วยช่วยกันฮะแล้วยิ่งเราใส่คีไปนะขอบอกเลยเด็ดมากเด็ดมากใส่สกิลนะนะเพิ่มโอกาสนะครับแต่เรายิงไงเราอยากทำดาเมจได้มากนะครับหมายถึงว่าใส่สกิลคีที่ข้อนะครับถ้าเอามานะฮะโดยยิงธรรมดาครับผมดอกละมัน3แล้วก็เพิ่มเติมฮะลูกศรปั๊มมารที่ไหนล่ะถูกแล้วนะฮะจากล่างแยกนั่นเองอีก 30% ยิ่งสกิลอัพเยอะนะครับความแรงก็จะยิ่งเยอะขึ้นไปอีกแค่โดดอย่างเดียวนะครับผมนี่ฮะดอกละ500นะครับเลเวล60อาจจะมากกว่านี้ฮะยิงถึงดอกละ 1,000 เลยก็เป็นได้นะครับยิงเข้าไปฮะยิงเข้าไปฮะดับเบิ้ลคิวครับผมดับเบิ้ลคิวที่ไหนล่ะยิง2ลูกโอ้ตบไปแล้ว1ทีครับเสือตบเสือตบสำหรับฮิโรมาสะนะครับเราจะใช้ดีมากๆเลยในการตีเขตอาคมนะครับสำหรับเพื่อนๆคนที่สปีดไม่พอนะครับเรียกได้ว่าสำคัญมากเพราะว่าถ้าเรากดเริ่มไปปุ๊บมีโอกาสที่เสือแล้วก็อุบุเมะจะออกพร้อมกันนะครับอย่างนี้ฮะอันนี้คือเขาไม่ออกนะถ้าเขาออกพร้อมกันเราก็จะสบายนะครับคือโดดไปฮะในกรณีที่เราสปีดไม่พอเราก็เล็งตัวตัวที่คิดว่ามันไม่ออกเลยอะไรประมาณนี้นะครับอันนั้นก็จะช่วยให้เรานะครับสู้ได้หรือผ่านไปได้นะครับยิงโกเทนงูครับผม
ฮะดับดิ้นครับผมเป็นตัวดาเมจแทนตัวพูดผีได้เลยนะครับกดล่มเทิร์นไปโลดเสือตะคุบคูโรเยนนี่ไงฮะโอ้โหถ้าติดคีด้วยนะถ้าคีดิคอนเยอะนะครับสำหรับอุเมะจะเป็นอะไรที่โหดมากๆเลยนะครับอาจจะตายได้เลยฮะสำหรับตัวดาเมจตัวบางๆสักตัวหนึ่งนะครับผมปึ๊บเข้าไปหนึ่งทีฮะหายหมดยกแถบนะครับโอเคนี้ก็ยิงกบอีกทีนึงยิงโอเทนงูไปแล้วก็ยิงตัวละครอีกทีนึงครับผมน้องกบน้องกบจุดทูบจุดทูบจุดทูบสกิลก็เข้าไปครับยูดาบน้องหมาติดมึนโอ้ยกลางโล่ครับผมกลางโล่ปึ๊บสกิลไปก่อนแล้วกันนะฮะตายครับผมเรียบร้อยฮะจิ้มไป2ทีครับเกือบดองจิ้มไป2ทีเกือบดองถ้าจิ้มตัวดาเมจไม่ตายใช่ไหมครับก็ลุ้นให้เขาจิ้มตัวเร่งสปีดแถบเธอนะครับให้ตายประมาณนั้นก็ได้นะครับผมสปีดไม่พอก็กดเข้ากระดอกนี่ฮะกดตีติดคีตายไปแล้วครับผมเขาก็ไม่มีตัวเร่งแถบเทิร์นแล้วครับก็ไม่ต้องรอลุ้นในเรื่องสปีดแล้วนะครับเพราะว่าตัวเร่งสปีดเขาตายไปแล้วครับผมเราก็สามารถใส่สกิลไปได้เลยปึ๊บกดช่วงไปอีกหนึ่งทีฮะเปิดบัฟครับผมกดตีธรรมดาแล้วกันเสือตบครับ 1,200 เฮโยเฮโยไม่ปึ๊บหมาสกิลครับกันพลาดกันพลาดสำหรับฮิโรมาซานะครับเราก็สามารถบิวเล่นได้หลายทีมนะครับโดยเฉพาะอูบูเมะถ้าเราสปีดไม่ทันนะครับเราก็เอามาคู่กับอูบูเมะนะครับแล้วก็ให้ฟูโรเฮียนตีในเทิร์นแรกนะครับเขาต้องตีอยู่แล้วครับเพราะว่าเป็นการออโต้แล้วก็เป็นการสุ่มด้วยนะครับถ้าเขาตีปุ๊บอูบูเมะเราได้ออกนะครับถ้าติดคิอาจจะตายได้เลยฮะในตัวเร่งสปีดนะแล้วก็เราก็เก็บตัวอื่นนะครับเพราะว่าเขาไม่มีตัวเร่งสปีดแล้วจะทำให้เราสู้ง่ายมากๆนะครับแต่อาจจะต้องใช้เวลาในการตีเขตอาคมพอสมควรนะครับเพราะว่าการที่อูเมะจะออกสกิลมีเปอร์เซ็นต์อยู่แค่ 30% เท่านั้นเองฮะส่วนสำหรับเพื่อนๆที่จะเล่นสาย PP นะครับก็แนะนำตัวละครพวกคิวเคสึฮิเมะนะครับน้องแวมไพร์นะฮะอูเมะหรือหมาก็ได้นะครับตัวไหนก็ได้ฮะที่ตีธรรมดานะครับเพราะว่าจะทำให้คุโรเฮียนะครับมีโอกาสออกสกิลด้วยกันนะครับแล้วก็เอาตัวละครนะครับฮิโรมาสะเนี่ยใส่สกิลแบบนี้ครับผมจะทำให้เราแบบว่าเล่นง่ายแล้วก็สู้ตัวละครอื่นๆได้ด้วยนะครับถือว่าเป็นองค์เมจิตัวนึงที่สำคัญมากๆเลยฮะสำหรับฮิโรมาสะสายโจมตีนะครับพลาดไม่ได้เลยที่จะเล่นนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้ว Subscribe กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้า See you again นะครับบ๊ายบายครับผม